ายปีแล้วที่ผมและน้องๆมาสอนดำน้ำให้กับเด็กๆเสร็จแล้วชุดจะต้องไม่ลอยขึ้นมาเกินนะเพราะว่าเวลาเรากินได้หรือเล่นน้ำมันต้องอยู่ใต้ของเราห้ามเกินติดขาถ้าเวลาเราไปเที่ยวแล้วมีเรามีเหตุผลคล้ายๆกันที่ทำให้มายืนอยู่ท่ามกลางเด็กๆเช่นนี้เกือบทุกครั้งที่ไปเที่ยวทะเลเรามักเห็นภาพเหล่านี้ภาพที่ทำให้เรากังวลใจถึงอนาคตของทรัพยากรทางทะเลพวกเขาไม่เคยรู้และไม่เข้าใจว่านั่นเป็นการทำลายระบบนิเวศทางทะเลถ้าเปรียบเทียบแล้วสมัยนี้กับสมัยก่อนนะครับความแตกต่างมีกันมากเลยสมัยก่อนนะครับความสมบูรณ์ของแนวปะการังจะมีความสมบูรณ์มากสมัยนี้นะครับแนวปะการังมีความสมบูรณ์ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสมัยก่อนเลยตอนนี้ทะเลไทยของเราทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันเหลือแนวปะการังที่สมบูรณ์จริงๆแค่ 5% เท่านั้นในประเทศไทยของเรามีพื้นที่แนวปะการังทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันรวมกันถึง238ตารางกิโลเมตรกระจายอยู่ตามชายฝั่งทะเลและเกาะต่างๆแล้วเราก็มีปะการังที่หลากหลายกว่า280ชนิดจากชนิดพันธุ์ปะการังที่พบทั่วโลกเกือบ800ชนิดแต่ปัจจุบันแนวปะการังกว่า 80% อยู่ในสภาพเสียหายมีสภาพสมบูรณ์ปานกลาง 15% ที่เหลือเพียงน้อยนิดเท่านั้นที่คงความสมบูรณ์ดีมากปกติปะการังจะมีการเกิดและตายไปตามธรรมชาติอยู่แล้วและในบางครั้งก็อาจได้รับความเสียหายจากธรรมชาติเช่นการฟอกขาวของปะการังเพราะอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงผิดปกติเป็นเวลานานหลายสัปดาห์แต่สิ่งที่ทำให้ปะการังเสียหายมากในปัจจุบันก็คือการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลเช่นจากการเปิดหน้าดินเพื่อสร้างโรงแรมตัดถนนสร้างสะพานทำให้ตะกอนดินถูกชะล้างลงสู่ทะเลรวมถึงการปล่อยน้ำเสียและการกำจัดขยะโดยวิธีการที่ไม่เหมาะสมจนทำให้เกิดขยะทะเลมากมายและที่น่าเศร้ามากที่สุดก็คือกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเลเป็นสาเหตุสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ปะการังถูกทำลายหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าปะการังทุกชนิดที่อยู่ในมือในบ้านในตู้ปลาไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือตายแล้วจัดเป็นสัตว์สงวนและคุ้มครองตามกฎหมายถ้าใครเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวหรือทำให้ปะการังเกิดความเสียหายมีโทษปรับหรืออาจถึงจำคุกเราจึงเห็นได้ว่าแท้จริงแล้วภัยคุกคามที่ทำให้ปะการังเสื่อมโทรมลงนั้นส่วนใหญ่มาจากฝีมือมนุษย์นี่เองให้ลงกลุ่มก่อนสักนิดนึงก่อนที่เราจะไปลงดำน้ำสเปซสกินได้กันที่เราได้ฝึกมาแล้วเรื่องอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวจากนี้ให้ทุกคนเดินลงไปที่น้ำประมาณเท่าเอวนะครับแล้วก็เริ่มใส่ฟินใส่หน้ากากนะครับหลังจากใส่ฟินหน้ากากเสร็จแล้วครูจะพาไปในแนวกองหินตรงนั้นซึ่งตรงนั้นจะมีระบบนิเวศเป็นแนวปะการังสวยงามเลยมีฝูงปลามากมายนะครับทีนี้เราจะไปดูถึงว่าประโยชน์ของมันประโยชน์ของแนวปะการังว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนะจำไว้นะมีประโยชน์อะไรบ้างแล้วกลับมาคุยกันดูว่าประโยชน์ของแนวกลางมีอะไร
แนวปะการังเป็นทั้งบ้านแหล่งอาหารและที่หลบภัยของสัตว์น้ำนานาชนิดถ้าปะการังเสียหายก็เหมือนบ้านพังไม่มีแหล่งอาหารในที่สุดสัตว์น้ำก็จะหายไปด้วยปะการังเจริญเติบโตค่อนข้างช้ามากขึ้นอยู่กับอุณหภูมิความเค็มของน้ำทะเลและแสงสว่างที่เหมาะสมปีหนึ่งปีหนึ่งปะการังที่เราเห็นเป็นก้อนอาจโตได้เพียง 1-2 เซนติเมตรเท่านั้นลองคิดสิว่ากว่าจะกลายเป็นแนวปะการังที่สมบูรณ์ได้อย่างที่เห็นนั้นต้องใช้เวลายาวนานแค่ไหนหากเราทำลายปะการังลงแม้เพียงบางส่วนก็ต้องใช้เวลานานมากกว่าแนวปะการังจะกลับคืนมาเช่นเดิมได้แนวปะการังยังเป็นแหล่งทรัพยากรอาหารที่สำคัญของมนุษย์เป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันการกัดเซาะของคลื่นและกระแสน้ำรวมทั้งเป็นแหล่งกำเนิดทรายให้กับชายหาดเศษซากปะการังที่แตกหักจากกระแสคลื่นเมื่อแตกละเอียดก็จะกลายเป็นเม็ดทรายทับถมกันเป็นทรายในท้องทะเลและหาดทรายบนชายฝั่งตามเกาะแก่งต่างๆเอาฝาดิ้งที่ออกเนี่ยสีเนี้ยเติมเนี้ยเอาฝาที่ออกไปได้หมุนฝาออกไปได้แล้วสายหายใจอยู่บนขาถูกยังพวกเราคิดเสมอว่าแค่สอนเด็กให้ดำน้ำเป็นอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้คนรุ่นใหม่เหล่านี้เติบโตไปเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพได้เราจึงจำเป็นต้องเสริมความรู้สร้างความเข้าใจและปลุกพลังความรักความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติที่มีในจิตใจเด็กๆออกมาด้วยเราพยายามเติมเต็มความรู้เสริมแนวคิดให้กับตนเองเพื่อให้พร้อมสำหรับการส่งต่อให้กับเยาวชนรุ่นใหม่เหล่านี้เริ่มจากการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาขยะทะเลกำลังอยู่ในสภาวะวิกฤตและมีผลกระทบต่อสัตว์ทะเลรวมถึงห่วงโซ่อาหารมากขึ้นเรื่อยๆได้มีโอกาสเป็นอาสาสมัครฟื้นฟูปะการังโดยได้รับคำแนะนำจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนิเวศวิทยาทางทะเลและเราได้รู้จักกับกรีนฟินเป็นครั้งแรกกรีนฟินเป็นโครงการที่ยึดหลักปกป้องและอนุรักษ์แนวปะการังโดยมีข้อกำหนดให้ปฏิบัติอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนซึ่งตรงกับเจตนารมณ์และเป้าหมายของการสอนดำน้ำให้กับเด็กๆของเราก r e e n f i n ได้สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร้านดำน้ำให้ดำเนินการธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังจะช่วยเฝ้าระวังตรวจสอบสภาพแนวปะการังด้วยเราได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Green Fin โดยไม่ลังเลและพร้อมเรียนรู้การสำรวจสถานภาพของแนวปะการังอย่างง่ายๆหรือที่เรียกว่า Reef Watch นอกจากที่เราจะไปเพลิดเพลินจะไปดำน้ำเล่นไปสกินไดฟ์หรือจะไปสกูบ้าดูปะการังดูสัตว์น้ำแล้วเราสามารถที่จะเป็นผู้หนึ่งที่สามารถที่จะตรวจสอบระบบนิเวศของเราได้สามารถจะจดบันทึกและนำข้อมูลเนี้ยที่มีความสำคัญส่งให้กับทาง Reef Watch ของ Green Finch เราบอกเล่าประสบการณ์ของการทำหน้าที่เป็นตาสับปะรดคอยสำรวจตรวจสอบสภาพแนวปะการังทุกครั้งที่ลงไปท่องเที่ยวดำน้ำให้กับเด็กๆด้วยเพื่อให้พวกเขาได้เห็นว่าทุกข้อมูลจากการบันทึกจะมีส่วนทำให้มองเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในแนวปะการังที่เกิดขึ้นในทะเลไทยและหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้า
เขาจะทำหน้าที่นี้ด้วยเช่นกันทุกครั้งที่มีการทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดำน้ำเราเน้นย้ำเสมอถึงการเป็นนักดำน้ำรุ่นใหม่ที่มีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นง่ายๆจากการห้ามให้อาหารปลาในทะเลเพราะไม่เพียงเป็นการทำลายสุขภาพปลาเท่านั้นแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของปลาเป็นการทำลายความสมดุลและกระบวนการทางธรรมชาติของระบบนิเวศที่จะทำให้แนวปะการังถูกทำลายมากยิ่งขึ้นไม่เก็บสะสมปะการังหรือสิ่งมีชีวิตในทะเลเป็นของที่ระลึกเพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือรบกวนระบบนิเวศไม่เหยียบหรือยืนบนปะการังหากเป็นนักท่องเที่ยวที่ว่ายน้ำหรือดำน้ำที่ยังไม่ชำนาญควรสวมเสื้อชูชีพเพื่อให้ลอยตัวเหนือแนวปะการังสำหรับนักดำน้ำควรเก็บอุปกรณ์ดำน้ำที่ยื่นออกมาเช่นมาตรวัดและสายอุปกรณ์หายใจสำรองเพื่อไม่ให้ไปเกี่ยวบนปะการังทำให้ปะการังแตกหักเสียหายได้ควรตีฟินช้าๆเบาๆและหลีกเลี่ยงการทำให้ตะกอนฟุ้งกระจายไปทับถมปะการังไม่ใส่ถุงมือขณะดำน้ำเพราะจะทำให้นักดำน้ำหยิบจับหรือแตะต้องสิ่งต่างๆในแนวปะการังมากขึ้นโดยไม่ระมัดระวังจนทำให้เกิดความเสียหายต่อปะการังได้และหากต้องการเป็นนักถ่ายภาพใต้น้ำก็ควรมีทักษะการควบคุมการลอยตัวที่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความเสียหายต่อแนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลควรประเมินสถานการณ์ก่อนเข้าถึงที่หมายที่ต้องการถ่ายภาพโดยไม่เข้าใกล้ปะการังหรือสัตว์มากเกินไปควบคุมกล้องไม่ให้สัมผัสกับปะการังและสัตว์ไม่ไล่ต้อนไม่จับคุ้ยเขี่ยหรือก่อกวนสัตว์ทะเลเพื่อถ่ายภาพและไม่ตั้งกล้องถ่ายรูปบนปะการังหรือเคลื่อนย้ายสิ่งใดๆเพื่อจัดฉากให้ได้ภาพที่สวยงามตามที่ต้องการฝึกการดำน้ำถอยหลังอย่างช้าๆเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ถอยหลังโดยไม่สร้างความเสียหายแก่ปะการังและข้อสุดท้ายของการดำน้ำดูปะการังอย่างรับผิดชอบก็คือช่วยกันสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องการดำน้ำเนาะสนุกไหมสนุกเนาะเราได้มีความรู้เรื่องอะไรกันบ้างเรื่องความภายในการดำน้ำการอนุรักษ์เทคนิคเทคนิคการดำน้ำแล้วก็เรายังได้เรียนรู้เรื่องอะไรครับเก็บเรื่องชายหาดต่อไปเราจะเก็บไหมพวกกระทอยไม่เก็บนะฮะแล้วพวกปะการังเก็บได้ไหมไม่ไม่ควรเก็บเช่นเดียวกันนำมันจะอยู่ในระบบนิเวศปล่อยให้เขาอยู่ในระบบนิเวศระบบนิเวศจะเป็นการดูแลกันเองอยากจะฝากเอาไว้นะครับถ้ามีโอกาสนะครับไปบอกต่อครับคุณพ่อของเราคุณแม่ของเราบอกเพื่อนของเราพี่น้องของเราบอกว่าให้ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี้ให้ยั่งยืนต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของเรารับปากไหมว่าจะทำให้ครูด้วยค่ะนะแล้วฝากเอาไว้ถ้ามีโอกาสนะถ้าลูกไปโรงเรียนหรือมีกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับถ้าอยากให้ครูไปช่วยฝึกสอนหรือมีกิจกรรมของโรงเรียนให้พวกเราเข้าร่วมกิจกรรมต่อไปโอเคไหมครับนะโอเคนะแล้วอย่าลืมครับโอเคครับปรบมือตัวเองด้วยครับทุกครั้งที่เราได้สอนเด็กๆดำน้ำพร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวของปะการังสิ่งมีชีวิตในทะเลและสถานการณ์ของทะเลไทยแม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆแต่เราหวังว่าสิ่งต่างๆที่เราถ่ายทอดให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่เหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังคนในครอบครัวเพื่อนและคนอื่นๆเพื่อให้คนเหล่านั้นได้มองเห็นความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลเหมือนเช่นที่พวกเขามองเห็นรักและหวงแหนธรรมชาติเหมือนอย่างที่พวกเขาเป็นและพร้อมจะดูแลรักษาทรัพยากรให้คงความสมบูรณ์สวยงามและยั่งยืนไปพร้อมๆกับพวกเขา